ไปมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณไสอะไรพวกนี้มาจากไหนคือผมชอบเมื่อสมัยเด็กๆแล้วนะเพราะในสังคมสมัยตอนที่ผมอยู่โบราณเนี่ยย่าผมก็เป็นร่างทรงแต่ตัวผมไม่ใช่ร่างทรงนะเดี๋ยวคนรอบข้างเนี่ยเขามีวิชาคมกันผมก็เลยสนใจให้เด็กก็เลยไปขอเรียนกับเขาขอเรียนกับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เมตตาให้แต่ผมเป็นคนไม่โลภอะเอาในสิ่งที่ผมชอบผมชอบเสน่ห์จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเสน่ห์มากกว่าเรื่องของเสน่ห์เมตตาเสริมดวงเนี่ยผมโคตรเก่งเลยแต่หลังๆมาปั๊บเนี่ยดันมาดังเรื่องไล่ผีดันเรื่องไล่ผีเพราะมีแต่คนไล่ผีอ่ะคือคนที่ก็โดนของเนี่ยมาให้ผมนะเขาก็ให้ผมไปนั่งสมาธิฝึกจิตต่างๆผมก็นั่งศึกษาผมได้ตำราเล่มนึงมาตำราเล่มนั้นน่ะคือการใช้ผีมากระทำคนทั้งเล่มเลยทำให้ตายทำให้บ้าทำให้คลั่งทำให้เกิดคดีความทำให้บันไลทำให้ชิบหายหมดตะกี้ที่บอกว่าเก่งเรื่องเสน่ห์เสน่ห์ใช่แปลว่าทำของเหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าลงเมตตาเสริมเมตตาให้เขามีดูมีออร่าดูดีปังเฮงรวยมาเนี่ยใช่คือไม่ได้แบบทำให้เขารักกันแรงต่างอะผมไม่ทำใช่อันนี้ผมไม่ทำหรอกถ้าเกิดสมมติแฟนทิ้งหาผัวใหม่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วใช่ง่ายๆนะอ๋อไม่อย่าไปพยายามอย่าไปพยายามล่างให้เขากลับมาถูกใช่เขาไม่มีใจแล้วใช่ใช่จะล้างต่อไปก็เดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันกลับมาก็มันก็เหมือนเดิมแก้วที่มันแตกแล้วมันเล้าแล้วทิ้งไปดีกว่าเปลี่ยนใหม่หาผัวใหม่หาเมียใหม่ง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะพยายามที่จะเอาข้อคืนมาใช่แล้วก็จะใช้ไปใช้วิชามนต์ดำไปใช้วิชาของดำของมืดทั้งหลายซึ่งไม่เห็นด้วยเลยใช่ไหมไม่เห็นด้วยเพราะมีเยอะเหมือนกันไปทำแล้วชีวิตเขาก็ไม่ดีขึ้นคือทำกลับมาก็จริงแต่สุดท้ายชีวิตเขาก็บันไลเหมือนกันใช่เอาแหละก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กเด็กเลยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กใช่ตัวจันเองเนี่ยฮะแล้วชื่อขุนกวีศรีสยามนี่มาจากไหนเมื่อก่อนตอน Facebook ตั้งใหม่ๆไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยตั้งชื่อขุนกวีศรีสยามชอบแต่งก่อนอ๋อเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนใช่ก็เลยชอบมาเด็กๆแล้วมีสมพงษ์สัมผัสอยู่ใช่ขุนกวีศรีสยามไว้ชื่อนี้เรียกง่ายใครจะไปคิดว่าในอนาคตเฮ้ยชื่อนี้ดังๆเว้ยก็พอได้นะฮะใช่ทำอาชีพอะไรมาก่อนอายุตอนนี้ก็แค่เท่าไหร่36ผมรับราชการอาหารเมื่อก่อนเป็นผมเป็นทหารแล้วผมลาออกมาใช่ผมลาออกตอนนั้นยศขั้นสุดท้ายก็ร้อยโทร้อยเอกแล้วตอนนั้นก็คือเขาให้เลือกแล้วแหละนายเขาให้เลือกว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ก็ให้เลือกเป็นทหารซะผมก็เลยเลือกเอาลาออกดีกว่านายจบกว่าชีวิตเป็นของเราจบยศถามนาศักดิ์ก็แค่4โมงเย็นยศตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ถูกป่ะเป็นอย่างนี้เฟี้ยวป่ะเยอะต้องระวังใช่ไหมสบายสบายครับดูสิเป็นผู้หมวดแล้วกำลังจะเป็นผู้กองอยู่แล้วใช่กำลังเป็นผู้กองแล้วไม่ผู้กองไม่เอาออกมาเป็นจานขุนออกจะเป็นให้กวีศรีสยามดีกว่าถูกต้องเพราะลูกศิษย์เขารอเราเยอะยศถาบรรดาศักดิ์ที่ผมบอกอ่ะมันก็60ก็เกษียณแล้วตายไปเอาไปไม่ได้เอาคือหมายความว่าทำอาชีพนี้มาก่อนคือผมอันนี้เป็นอาชีพใช่ไหมคือไม่ใช่อาชีพจริงๆแล้วผมกะทำเล่นๆความฝันผมคือเปิดร้านเหล้าความฝันผมเปิดร้านเหล้าผมชอบกินเหล้าลีเจนซี่ที่ขุนกวีเลเจนซี่ถูกปะล่ะแต่จะพัดจะผูกะทำเล่นๆตอนนั้นมันมีร้อยรอสอตอนที่ว่าช่วงร้อยรอสอผมออกมาดูพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีผมใช้วัดกีระดับเนี่ยในการออกมาทำเล่นๆไม่ใช่เราตัวเองจะดังเหมือนกับการคือผมไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะต้องมาบูชาท้าวเวสสุวรรณโนตอนนั้นท้าวเวสยังไม่ดังเหมือนตอนนี้เลยถูกปะผมมารู้ว่าผมต้องบูชาท้าวเวสผมยังบอกเลยโอ้ตายแล้วยักษ์ไม่เท่เลยมายืนท่าเนี้ยโอ้เท่ก็ไม่เท่ทำไมเราไม่เป็นเทพองค์อื่นทำไมตัวผมไม่เป็นผู้ชายคนอื่นแต่ก็ลองมองท้องฟ้าดูแน่จริงให้ผมดังสิผมเรียกปู่คุยคนเดียวอ่ะเหมือนคนบ้าเนี่ยถ้าจริงว่าผมสงสัยว่าผมทำได้ไงในบางอย่างที่มันไม่มีในวิชาคมอย่างเช่นคือการใช้มือแล้วดึงอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเขาใช้มือเปล่าดึงหรือใช้ยาดมเนี่ยเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วดึงออกมาเนี่ยเนี่ยพวกนี้เขาเห็นผมทำได้หมดอ่ะจริงเขาก็ผมก็งงที่ผมทำได้ไงวะอ้าวแล้วคิดว่าตัวเองมีอะไรคือมันก็เรียกว่าจะต้องเป็นคนที่มีวิชาไงพรสวรรค์พรสวรรค์คือบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมีของเขาเรียกพรสวรรค์แล้วกันพรสวรรค์เนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือของเดิมทุนเดิมของเรามีไอสิ่งที่เราชอบคือสันดานเดิมเราว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้แล้วมาบวกกับทุนเดิมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วผมก็บอกกับท้าวเวสว่าผมไม่เลิกเล่านะผมยังกินผมจะเป็นสไตล์ผมถูกป่ะผมรับสิทธิ์ครั้งแรกคือกางเกงยีนเสื้อยีนเลยทำตัวฉีกไปเลยอย่างกับหนุ่มดาวเผาปานมาแนวอ่ะคนถามหาไหนอาจารย์บอกนี้อ่ะกูเนี่ยอาจารย์งงก็ไม่คิดว่าคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยโอ้ด่าชิบหายไปปวงบอกขุนกวีสนไหมผมคิดว่าผมทำดีอ
ถ้ารับได้ก็ต้องรับผมเป็นคนไม่ตอแหลตัวเองถ้าโกหกตัวเองได้ก็โกหกลูกศิษย์ทุกหาได้โกหกคนทั้งโลกได้ผมไม่ใช่ผมไม่เฟกผมเกลียดที่สุดคือการโกหกแล้วไม่มีสัจจวาจาแต่ผมรับปากกับท่านว่าถ้าเกิดผมดังนะผมจะสร้างท่านผมสร้างจริงแล้วผมสร้างวัดด้วยที่สำคัญนะเดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้นะฮะแต่แน่ๆก็คือว่าเป็นคนที่อย่างที่พูดตะกี้เนี่ยว่านับถือท้าวเวสสุวรรณใช่ก่อนที่ท้าวเวสสุวรรณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้ก็คือผมนับถือท่านมา4ปีเองเพราะผมไม่รู้ตอนแรกไม่รู้นี่ผมสงสัยในพรสวรรค์ผมเนี่ยบางอย่างคือพรสวรรค์นะนะที่ว่าบางคนเขามีพรสวรรค์ในแต่ละข้อผมได้ข้อนี้มาไงผมก็เลยงงเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันฟุกหรือเปล่าวะหรือคนที่มาผมบ้าวะเนี่ยผมยังคิดเหมือนกันนะแล้วไปนับถือท้าวเวสสุวรรณในขณะที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงได้ยังไงก็มีพี่เลือกคนๆนึงท่านนึงแล้วกันเขาแนะนำเขาบอกเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาของเจ้าแล้วนะเจ้ามีกรรมสัมพันธ์อะไรต่างๆตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อผมเป็นคนเชื่ออะไรยากมากผมก็เหมือนกับเด็กสมัยใหม่อ่ะจะเชื่ออะไรมันต้องลองผมก็เลยท้าเสร็จต้องลาออกจากทหารคิดดูในสิ่งที่ผมรักแล้วผมก็เลยมาทำในทางนี้แบบมุ่งทำก็ใครจะไปคิดว่าทรงเนี้ยทรงแบดอ่ะทำไมคนนับถือเยอะคนมากราบมาไหว้เอาเท้ามาเหยียบหัวเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เหยียบเขานะลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ขอเท้าหน่อยก็ไว้ที่หัวคือเขารักแล้วเขาศรัทธาเขาช่วยเขาคือผมช่วยเหลือคนโดยที่ผมไม่เรียกร้องอะไรผมช่วยได้ใจว่าแล้วมีรายได้จากการทำอะไรตรงนี้ยังไงผมไม่เรียกร้องแล้วแต่ศรัทธาแล้วค่าครูข้าวสารตั้งแต่หนึ่งเมล็ดข้าวสารผมก็ไปแจกคนยากคนจนผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเลยแล้วผมบอกท่านว่าวันแรกผมเป็นอย่างไรวันสุดท้ายของชีวิตผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะไม่เปลี่ยนแล้วเอารายได้มาจากไหนเราต้องอยู่ต้องกินไงนี่ไง Facebook ไงผมมีคนติดตามตั้งล้าน 500,000 คนมันก็มีโฆษณาจากพี่มาร์คผมได้เงินเดือนจากพี่มาร์คมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กตรง22ก็โอนมาเลยจากอเมริกาผมเลยไม่สนใจเอาทำไมมีผมไม่มีพอแล้วผมรู้จักพอเพียงรายได้มาจากนี่ไงพี่มาร์คเขาใช่พี่มาร์คก็ดูเยอะๆแล้วกันดูเยอะๆผมก็ได้ตังค์นะด่าด้วยดูด้วยนะด่าไม่ว่าแต่ขอให้ดูนะตอนนี้เขาเปิดไมค์แล้วเขามีเทรดแล้วนี่เข้าเทรดซะยังอ๋อสมัครแล้วน่าสมัครนะสมัครแล้วใช่เข้าไปดูใช้ทวิตเตอร์นั่นแหละใช้ค่ายทวิตเตอร์สมัครแล้วเผื่อพี่มาร์คจะได้เพิ่มยอดให้อีกนะใช่ยอดรายได้ว่างั้นแหละก็เลยกลายเป็นผู้ที่คนคิวเยอะหรอแต่ละวันเยอะมากครับเยอะจริงก็นางงามนอนรอผมอ่ะผมนึกว่าเด็กอะไรก็ไม่รู้นอนตากฝนน่ะนี่มึงนางงามเหรอนี่มาเนี่ยผมต้องบอกเลยใช่ค่ะน้องโบที่น้องโบแหละผมยังไม่รู้เขานั่งรอตากฝนตบยุงกลางเพราะว่าตอนนั้นผมเยอะจัดอ่ะผมก็กลัวผมไม่ไหวผมก็เลยจำกัดคิว168คิวต่อวันต่างหลังมาบอกมาผมพร้อมช่วยแล้วผมสงสารบางทีเหมาเขารถมาแล้วเขาไม่ได้เจอตัวผมผมก็เลยปรับเปลี่ยนนะไม่ไรผมยอมเหนื่อยเพราะเวลาผมรับลูกศิษย์แต่ผมกินข้าวไม่ได้เลยผมไม่กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าจนถึงลูกศิษย์คนสุดท้ายก้าวออกจากสำนักผมเพิ่งกินข้าวได้โอ้ก็เราบอกว่ามีคนที่มาขอแล้วก็แบบว่าเราจะต้องใช้เอาไม้กระบองหรืออะไรเนี่ยไปจิ้มที่อวัยวะเพศเขาผู้หญิงคนนี้เล่าก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนะฮะเล่าก่อนว่าคนนี้เข้ามาด้วยความเดือดร้อนอะไรมันมีของวิ่งอยู่ในที่ลับอ่ะของมันชอบซ่อนอยู่ตามที่ลับอยู่แล้วอ่ะไอสิ่งที่มันตามเท้าเนี่ยง่ามมือง่ามเท้าหรือที่ลับของเพศซ่อนหลบถูกเวลาจริงเพราะหมอผีจะเอามือไปจกก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันอยู่ข้างในอ่ะทีนี้เขาบอกมันอยู่ตรงนั้นเราทำยังไงเราบอกว่าไปหรือไม่ก็ปลุกคนบ้างอะไรบ้างก็มีปลุกเหมือนกันปลุกเพื่อเรียกปลุกยักษ์อย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นโทวังทองที่ปลูกออกมาเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยเดี๋ยวเขามาด้วยอาการอะไรทำไมเขาถึงรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นมันวิ่งอยู่แล้วมันก็มีวิญญาณอยู่คือเหมือนกับโดนสิงโดนเข้าแล้วก็มันวิ่งอยู่ตรงนั้นเขารู้อยู่แล้วมันไม่ปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นเจ็บมันจะเจ็บปวดทั้งเนื้อทั้งตัวนอนไม่หลับมันพับมันโกนมีอาการชีวิตไม่ดีขึ้นอวัยวะเพศมันวิ่งมันรู้สึกวิ่งเลยเจ็บแล้วมันก็มีคือไรเหมือนกับการเสพกามกับผีด้วยเสพกามกับผีคือมีอะไรกับผีด้วยเสร็จอ่ะแต่เสร็จกับผีหรือวิญญาณอ่ะใช่แล้วเขาไปหาหมอหรือเปล่าไปหาเขาตรวจหมดแล้วหมอตอบโจทย์ไม่ได้อ่ะเขาก็เลยมาหาผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพราะอะไรมันไม่เสียตังค์ไม่หมดจากที่อื่นมาแล้วผมเนี่ยเซมาหาผมเนี่ยเขาต้องตรวจภายในอ่ะตรวจหมดแล้วตรวจภายในแล้วด้วยถูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิ่งอยู่ในนั้นไม่มีเลยจริงหรอหลายเคสหลายเคสมีหลายเคสที่มีอะไรอยู่ตรงอวัยวะเพศผมดังที่เป็นข่าวครั้งแรกเลยคือตีไม่ละเอาขวดน้ำไปตีเนี่ย
นี่แหละไอ้หมอโรคจิตมึงเอาขวดน้ำไปตีวัยเพศผมก็บอกไอ้ขี้ข่าวดีๆไม่เอาผมไปออกวะก็มันอยู่ตรงนั้นแล้วผมทำยังไงล่ะโถถูกป่ะจริงหลายเคสมากเลยแบบเนี้ยเหรอใช่เอาอะไรไปตีนะขวดน้ำเมื่อก่อนนี้ผมใช้ขวดน้ำก็ติ้ง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 สักกระชากุศลทางไว้สักกุศลไปใช้ขวดน้ำไปตีเขาใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงไปตีเขาเปล่าเขาก็มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะจะให้ผมไปตีตรงไหนอ่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกอ๋อเขาบอกเองเขาบอกเองเจ้าตัวบอกเองว่าอยู่ตรงนี้บางคนบอกให้ล้วงได้เลยจัดการได้เลยอาจารย์โอ้โหบันไลแล้วเป็นข่าวอีกแล้วผมก็เลยเนี่ยอาศัยพวกนี้ไปผมจะได้ดูภาพพจน์ดูดีหน่อยไม่ดูอาจารย์ให้พวกลูกศิษย์ผมเนี่ยปลุกให้มันออกมาอ้าวมันก็อ๋อแย่เข้าไปโดยที่สติเขาตอนนั้นเหมือนกับยักษ์มาลงสายยันยักษ์มาลงเขาก็กระทุ้งเข้าไปอ้าวแล้วครับไปดูคลิปนะฮะผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วก็จะต้องเอาไม้กระบองไปจิ้มตรงอวัยวะเพศอ่ะดูครับเวปะวุปะเวปะวุปะเวปะวุปะเวปะเอามึงเวปะวุปะเวปะวุปะเอออันนี้จบปริญญาโทวิศวะนะเออรู้สึกผมเออเออเออเอามึงเออ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 เอามึงเอ้ยเออ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 มัน25ปีแล้วอาจารย์25ปีนะ25ปีแล้วมันทำมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เสียบหัวใจไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายยังไงต้องมาดูอาการด้วยค่ะไม่มีอะไรโทรเขาไม่ได้โทรไม่ได้เลยนะ25ปีเหรอเขามีอาการแบบถูกไปหาหมอไม่หายอ่ะก็เขาทรมานแล้วเขาก็ไม่รู้ก็บอกว่าบางทีการแพทย์ตอบโจทย์ไม่ได้เขาก็เลยให้ผมช่วยเหลือเรียกว่าช่วยเหลือใช่ผมก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนเหล่านี้แล้วเขาหายไหมหลังจากนั้นหายก็ขอบคุณขอบใจผมเพราะเขารักษาต่อเนื่องไงผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดรักษาต่อเนื่องหายแต่ถ้าเกิดรักษาครั้งเดียวแล้วหายเลยผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะหายไม่หายมันก็ต้องมาดูอาการบางคนผมรักษาเป็นปีนะปีนึงก็มี2ปีก็มีเพราะกรรมไม่หมดอ่ะผมเลยฝึกจิตสมาธิต่างๆตอนผมบวชอ้าวเฮ้ยรักษาคุณใส่ที่ตัวเองนะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วคนนี้เขารักษาอยู่กี่ครั้งน่าจะ2ครั้งหรือเท่าไหร่อ่ะก็หายมาเช็คเหมือนกับครั้งแรกรักษาเสร็จครั้งที่2มาเช็คเสร็จไม่มีก็จบใช่ไม่มีอะไรวิ่งอยู่ในนั้นไม่มีอะไรวิ่งแล้วก็คือหายเลยก็ใช้ชีวิตตามปกติสุขได้แล้วเรารู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีอะไรไปวิ่งอยู่ในนั้นสมมติว่ามีผีมีวิญญาณอยู่ในถึงเขาเนี่ยเพราะอะไรมาจากไหน รู้ไหมผมว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้บางทีเนี่ยผีผู้ชายอ่ะมันชอบอยู่แล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะเหมือนเกิดความหลงรักอ่ะไอสิ่งที่อันตรายน่ากลัวที่สุดคือคุณใส่ส่งวิญญาณมาแล้วหลงรักร่างเนี่ยไล่ยังโคตรยากเลยเขารักอ่ะเขาหลงรักร่างนี้ใช่หลงรักร่างนี้อ่ะผมเจอจริงๆแล้วผมไล่ได้พี่อะไรรู้ป่ะเฮ้ยมึงเอาไปไม่ได้นะเว้ยอันนี้เด็กกูนะมึงอย่ายุ่งนะกูจะหอมโชว์ให้ดูกูมันโกรธมากเลยเพราะผมก็เคยโดนประสบการณ์ตรงมาประสบการณ์ตรงคือเด็กผมเองอะโดนจริงๆแบบผมเป็นคนเปิดเผยแล้วเอาไว้ง่ายแฟนเราอะว่าไงใช่ไหมใช่ก็คือแฟนผมอะผมมีหลายคนมากอะมันก็คือแบบมันเข้าอะแบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อผมรู้แล้วมึงรักเขาใช่ไหมเขาบอกตีสองเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรมาเอาเขาตอนตีสองตลอดเลยใช่ตลอดผมบอกเฮ้ยมึงไม่ปกติละมาดูนะผมก็ดึงออกมาจากที่เขาเป็นเด็กจบปริญญาโทนะเป็นลูกเจ้าของโรงงานนะคือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สุดท้ายต้องมาเชื่อผมอ่ะผมเรียกเขามาบอกเฮ้ยเองโดนจริงเว้ยแล้วผมก็แบบเหมือนกับพูดให้ผีมันเจ็บใจเลยนะเฮ้ยนี่ของกูเว้ยอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวกูหอมให้ดูหอมโชว์ให้ดูจริงสักพักมันแขนผมมึงออกไปได้แล้วมันก็ออกไปเขาเรียกภาพบาดตาบาดใจผีไม่ชอบต้องทำให้มันเจ็บใจใช่คิดว่าเกลือจิ้มเกลือเลยเจอเกลือจิ้มคลิปก็มีในโทรศัพท์ไปแล้วแต่ว่าผมไม่กล้าเปิดเผยจริงๆนี่ในเหตุการณ์น่ะที่สระบุรีเนี่ยโอ้ยครับเราไปหอมคนที่มาขอความช่วยเหลือประมาณนั้นไม่ใช่อันนี้คือแฟนนี่แฟนใช่ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นไม่ได้ติดคุกถ้าเกิดอย่างนั้นมีในคลิปก็มีคือให้ผัวตัวเองหอมมีคือสามีตัวเองอ่ะมาปั๊บเฮ้ยทำไมมันไม่ออกมาเหมือนเคสเมืองการคือเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วต้องการแล้วจะเอาไปอยู่ด้วยผมเลยให้ผัวเฮ้ยมึงหอมแก้มเลยมึงจูบเลยกูยอมมึงแล้วกูไปแล้วจริงใช่
มันมีในคลิปหมดเลยดิมีคือ เป็นเรื่องที่บอกผมไม่เหมือนใครไงเอ๊ะทำไมมันถึงยากจังวะอ๋อมึงหลงรักเขาใช่ไหมมึงชอบเขาใช่ไหมมึงจะเอาไปอยู่ด้วยใช่ไหมก็บอกใช่อ่ะผัวจัดการเลยนี่คือประสบการณ์ตรงครับผมมีประสบการณ์แล้วผมเลยใช้เนี่ยวิธีนี้ไล่ผีคนอื่นเขาถ้าเจอแบบนี้มึงเอาผัวมาด้วยเอาเมียมาด้วยนะผีก็เหมือนคนว่าก็คือคนนะครับมันก็มีมันมีความรักโลภโกรธหลงเหมือนกันโลภโกรธหลงถูกใช่แค่หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของนรกเพื่อไปชดใช้เวรชดใช้กรรมคือผีที่มีทำกรรมชั่วเยอะมันจะกลัวเพราะมันรู้อยู่แล้วมันไปมันตกนรกถูกไหมตกนรกคือติดคุกอ่ะก็เหมือนนักโทษที่แหกคุกอ่ะหนีได้เหรอหนีได้ก็นักโทษยังหนีแหกคุกได้เลยโจรยังหนีการจับกลุ่มได้เลยใช่ไงแต่ว่าเรากำลังพูดเหมือนกันนี่ไงว่าอะไรนะเวรกรรมเป็นกฎแห่งกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถูกไงก็หนีมาได้แล้วหนีได้ยังไงเพราะก็เหมือนกฎหมายเราเหมือนตำรวจเราว่าเนี่ยนักโทษแหกคุกบ้างอะไรต่างบ้างหนีการจับกุมบ้างยังจับไม่ได้ก็มีบ้างคดีขาดบ้างในนรกก็เช่นกันขนาดยมบาลเอาคนผิดคนมาแล้วยังมาส่งคืนให้ฟื้นได้เลยชื่อเหมือนกันหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละเอ้ยชื่อเหมือนกันอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่เอาผิดตัวสุดท้ายก็ไปคืนก็ฟื้นขึ้นมาก็มีเยอะแยะข้างล่างข้างบนใครคิดว่าไม่เหมือนกันก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันก็มีกฎมีกฎของเขาเหมือนกันกติกาของเขามีกฎกติกาของเขาเหมือนกันเห็นว่ามีการส่งพลังผ่านคนอื่นเอ้ยตะกี้นี่ก็เห็นนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออสามารถส่งพลังผ่านคนอื่นแล้วคนนี้ก็เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นการใช้พลัง second hand ใช่ก็คือเหมือนกับสัมผัสไปอ่ะหรือไม่บางเคสที่ว่าญาติพี่น้องเขากลัวรุนแรงผมก็เลยให้ญาติพี่น้องทำการไล่เองก็ผมก็จับที่หัวเขาก็ไล่เองจับที่หัวของจับที่หัวของคนของคนคนนึงให้เขาช่วยเหลือญาติพี่น้องเขาเองก็มีใช่ทำไมมันสามารถที่จะส่งถ่ายพลังก็ได้อย่างนี้เหรอมันเรียกผมมองว่ามันคือพรสวรรค์ที่ผมมองคือพรสวรรค์โดยส่วนใหญ่แล้วเขามาหาด้วยเรื่องอะไรนอกจากเรื่องราวของเสน่ห์เรื่องกามรมเรื่องเซ็กส์เรื่องความรักผู้หญิงผู้ชายมีเรื่องอะไรอีกก็ให้ช่วยขายที่ดินให้ช่วยส่งเด็กวิญญาณเด็กไปเกิดทำไมอ่ะก็กรรมจากการทำแท้งไงอ๋อโอเคใช่ผมก็เรียกผมบอกว่าผมไม่ได้ช่วยเจ้านะเว้ยผมสงสารเด็กผมจะถามเลยว่าถ้าเกิดเด็กผู้นั้นไปได้แล้วเขาจะไปถ้าไปไม่ได้ก็จะไม่บังคับก็จะมีเด็กลงมาในตัวร่างของแม่เขาพวกนี้เห็นปกติแล้วเสร็จปั๊บผมถามว่าไปได้ไหมยังไปไม่ได้ถึงเวลาผมก็ไม่ส่งแต่ถ้าเกิดไปได้ปั๊บก็ไปแล้วเขาก็จะหายอาการจากเจ็บไหล่เจ็บขาแต่กรรมเขาก็ยังอยู่แต่แค่เขาโชคดีคือเด็กคนนี้ได้ไปเกิดแต่ว่าอาการเจ็บป่วยของเขาหายจากการที่ปวดไหล่ปวดเอวปวดบ่าแค่นั้นเองคนกลัวเรื่องการทำแท้งมากอันเนื่องมาจากการกลัวการทำบาปถูกใช่ไหมถูกแม้แต่บางทีก็รู้อยู่ว่าลูกในท้องเนี่ยอาจจะเกิดมาออกมาแล้วอาจจะไม่ปกติอาจจะเป็นดาวน์ซินโดรมอาจจะพิการแต่บางคนก็บอกว่าต้องการที่จะเอามาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเป็นลูกไม่ต้องการทำแท้งอันนี้เป็นวิธีที่ถูกหรือผิดเพราะบางคนบอกว่าถ้าออกมาเด็กก็ทรมานก็ทรมานไปตลอดชีวิตจากการที่ไม่ปกติเป็นโรคนั่นโรคนี่พิการบ้างอะไรเงี้ยคือไอ้มุมเนี้ยมันคือการฝืนกรรมนะเหมือนกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันคือการฝืนกรรมเรื่องการเกิดถูกไหมพระเจ้าบอกเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ฝืนกรรมเรื่องการเกิดเพราะซาวรู้ว่าพิการหรือไม่พิการนักศาสตร์โบราณไม่รู้นี่เกิดมาก็คือตามมีกรรมเกิดพิการคือพิการถูกป่ะไม่พิการนั่นคือโชคดีไปพิการคือพิการแต่เนี้ยเรารู้แล้วบางคนเขาไม่อยากฝืนไงถึงรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ก็เลี้ยงเขาเพราะวิญญาณเขามีชีวิตจิตใจอยู่แล้วทำไมแม่ถึงทำหนูทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูเกิดเขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเขาก็อยู่กับแม่เราแต่จำไว้นะว่าเขาไม่ใช่เป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตเราไม่ดีนะบางคนเข้าใจว่าทำแท้งแล้วชีวิตไม่ดีจริงๆไม่ใช่มันคือตัวเราเองคือกรรมของเราเองไม่ใช่กรรมเด็กเขาน่าสงสารอยู่แล้วเขาไม่มีฤทธิ์ที่สามารถทำโดนบันดาลให้ชีวิตเราเจ๊งได้ธุรกิจล่มจมได้ไม่เกี่ยวกับเด็กเลยมันเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับกรรมเราเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทำแท้งไม่ควรแม้ว่าจะรู้ว่าแม้ว่าจะรู้ว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นไม่ปกติก็ตามใช่มันก็คือลูกเราเหมือนกับการตัดวิบากกรรมของเด็กคนนึงเขาต้องเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมอยู่แล้วในโลกที่เขาเป็นกำลังจะถามตรงนี้แล้วไม่สงสารเด็กหรือว่าเด็กออกมาแล้วไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้สมมติไม่มีขาข้างหนึ่งตาบอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทรมานในโลกของวิญญาณสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเกิดแบบนี้อีกใช่คือหมายความว่าเด็กคนนั้นก็กำลังจะใช้กรรมของเขาอยู่ใช่ใช้กรรมก็เหมือนใช้กรรมในโลกของวิญญาณแค่นั้นเองกล่าวว่าก็เป็นการใช้กรรมอย่างนึง
แต่ถามว่าในข้อในข้อดีคือว่าไม่อยากเขาลำบากอย่างที่คุณพิชาร์ดบอกไม่อยากให้เขาแบบเป็นเวรเป็นกรรมพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นความหวังดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นเรื่องความความเชื่อละเอียดอ่อนใช่เท่านั้นเองเห็นบอกว่าเพิ่งจะบวชแล้วเพิ่งศึกมาครับเพิ่งศึกมาตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาเท่านั้นเองบวชอยู่นานเท่าไหร่ฮะผมบวชประมาณเดือนนึงอีก2อาทิตย์บวชที่วัดไม่ใช่วัดที่ปฏิบัติธรรมล้างไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยใช่ไปอยู่ในสถานที่ที่แรงและผีดุ เป็นที่เก่าขานของชาวบ้านอำเภอพิชัยบ้านนายางใช่บวชอยู่เดือนกว่าผมไม่อยู่ดูบวชอยู่เดือนกว่าเพราะผมบนพญายมราชไว้ถ้าเกิดพ่อผมรอดตายผมจะบวชเมื่อ4ปีที่แล้วจน4ปีให้หลังเนี่ยผมเริ่มโอเคแล้วผมก็เลยบวชผมก็เลยเลือกสร้างบุญใหญ่โดยการที่อยากจะสร้างวัดจริงๆแล้วไม่อยากสร้างวัดหรอกเราก็คือตั้งใจที่จะเอาไฟฟ้าเข้าอย่างเดียวเราไม่คิดว่าจะเป็นวัดได้แต่สุดท้ายผมไปบวชแล้วได้รับความศรัทธาจากเจ้าของที่ก็เลยมอบที่ดินให้ผม2ไร่มอบให้ฟรีๆเลย wow. แล้วผมก็งงเหมือนกันว่าพระป่าพระบวช28วันเตรียมตัว20วันผมได้เงินยอดพระป่า3ล้านบาทในการสร้างวัดด้วยความศรัทธาของอาจารย์คนนี้ในความเป็นตัวตนของผมผมสามารถเอาไฟฟ้าเข้าวัดได้เฉพาะไฟฟ้าก็หลักล้านนะเดินใหม่ฟึบไฟฟ้าสร้างศาลาครอบองค์พระหลวงพ่อทันใจเพราะหลวงพ่อทันใจเนี่ยถูกปล่อยล้างมาไม่ใช่ถูกปล่อยล้างถูกปล่อยตากแดดมา13ปีแล้ววัดนี้ไม่ใช่วัดที่ประเดี๋ยวทำแห่งนี้ถูกปล่อยลกล้างมา5ปีไม่มีพระไม่มีอะไรมาอยู่เลย มีคนบอกว่าทำไมถึงไปเลือกวัดนี้ลำบากก็ลำบากไม่สบายถ้าเป็นพระอยู่แอร์อยู่หรูจะรู้ธรรมชาติได้ไงเป็นพระถ้าเกิดเราตักตวงความสบายก็คือตักตวงกิเลสเข้าไปเราต้องรู้ลำบากเราต้องรู้ธรรมชาติว่าลำบากเป็นยังไงร้อนเป็นไงหนาวเป็นยังไงถ้าหนาวแล้วเปิดไอ้ถ้าร้อนแล้วเปิดแอร์มันก็ไม่ใช่พระพระไม่บินทบาทก็ไม่ใช่พระผมบินทบาททีนึง5กิโลนะระยะเวลาในการบินทบาทชั่วโมงครึ่งนะกว่าจะถึงวัดเดินเท้าผมไปบุกเบิกมาจนเป็นที่รักของชาวบ้านในอำเภอพิชัยในจังหวัดอุตรดิตถ์เลยอุตรดิตถ์แล้วไม่ใช่บ้านเกิดผมด้วยแต่ผมเลือกในสถานที่ที่ว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่ไปเขาก็จะถูกปล่อยลกล้างแล้วก็พระหลวงพ่อทันใจก็จะผุพังไปที่สุดผมก็เลยใช้เวลาในการ1เดือนในการพลิกเลยไม่เคยมีใครคิดว่าจะทำได้ด้วยผมทำได้เดือนนึงนี่ฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความลี้ลับในโลกนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องของความลึกลับเรื่องของมนต์ดำเหล่านี้เป็นเรื่องลึกลับโดยทั้งสิ้นเรื่องของผีสางเทวดานะฮะบางคนก็เชื่อบางคนก็บอกเป็นเรื่องงมงายอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อมันไม่มีทางที่จะพิสูจน์กันได้หรอกครับจนกระทั่งโลกนี้สลายไปก็พิสูจน์กันไม่ได้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรมันจะต้องอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คืออีกส่วนหนึ่งของความเชื่ออีกด้านหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่เชื่อก็คงจะได้แง่คิดตรงนี้แต่ยังไงก็ตามแง่คิดข้อหนึ่งที่อาจารย์ขุนกวีศรีสยามพูดมาอันนี้เชื่อได้อย่างแน่นอนว่าทำกรรมดีย่อมได้ความดีอันนั้นกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วแน่นอนชีวิตก็จะไม่มีทางราบรื่นได้อย่างแน่นอนอันนี้กฎแห่งกรรมอันนี้ในความรู้สึกของผมเชื่อว่ามีจริงครับขอบคุณมากนะครับขุนกวีศรีสยามครับสวัสดีครับครับยังมีเรื่องที่จะต้องเล่าอีกหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วทางไทยทีวี4ช่อง3นะแล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกในวันเสาร์หน้าครับบ่าย3เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับแฟนรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ